่ะพี่กุ้งกดสิวเองนะคะเรามาตามต่อกันนะลูกเมื่อกี้นะคะปล่อยคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกให้ตามกันนะคะมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะพี่กุ้งตามให้ดูจุกๆไปเลยนะคะแต่ขอบคางน้องเจ็บจริงๆค่ะลูกถ้าเจ็บมากๆเราก็กดไม่ได้แล้วก็ให้น้องใช้ยาก่อนนะคะหรือไม่งั้นเราก็ต้องกดรอบหน้านะคะเพราะว่าบังคับไม่ได้นะลูกเนาะคนดูปวดเข้าใจและเห็นใจพี่กุ้งนะลูกนะไม่ใช่ว่ากดไม่หมดนะลูกสิวใหม่ค่ะใช่สิวใหม่หมดเลยลูกถ้าสิวใหม่เวลาเรากดเนี่ยลูกมันจะไม่ขึ้นเม็ดนะมันจะไม่เป็นก้อนมันจะเป็นฟ่อนขาวๆก็เหมือนที่แจ้งอ่ะลูกตอนคลิปแรกเลยว่าสิวอุดตันสามารถเกิดขึ้นอีกได้ไหมเกิดขึ้นได้ค่ะลูกมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะหายถาวรนะคะแต่ถ้าถามว่ามันหายขาดได้ไหมหายขาดได้นะคะอยู่ที่การดูแลของลูกค้านะคะไม่ใช่อยู่ที่การที่เราเป็นคนกดคือกดออกแล้วคือหายเลยไหมหายเลยนะคะแต่ถ้าจะไม่ขึ้นใหม่ไหมอยู่ที่ใครคะอยู่ที่ลูกค้านะคะถ้าลูกค้ามันดูแลนะลูกนะล้างหน้าให้สะอาดนะคะใช้ครีมให้ตรงกับผิวมันดูแลผิวอย่างดีนะคะก็ไม่ขึ้นนะคะอันนี้คือกล้าพูดจริงๆนะคะเงยหน้านะลูกนะแต่ถ้าเป็นสิวเก่ามันจะเป็นหัวดำๆนะคะเนี่ยเนี้ยคือเก่าใช่แต่ถ้าใหม่มันจะเป็นนูนๆขาวๆเงยหน้านะลูกนะเน้นปากนิดนึงลูกบังไหม พอลงข้างล่างน้องจะเจ็บอ่ะไม่เป็นไรค่ะลูกนะคะอันนี้คือเอาตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวข้างล่างเดี๋ยวลองตามน้องอีกทีนึงนะคะหลังจากที่พี่กุ้งเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะแบบที่พี่บอกเลยนะคะหลังจากการเคลียร์สิวแล้วเราไม่ลืมเช็ดนะลูกเราจะเช็ดทำความสะอาดผิวนะคะปัดสิวออกแล้วเช็ดทำความสะอาดผิวด้วยน้ำตบผักเอนไซม์พืชเช็ดทำความสะอาดผิวลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็เราจะมาร์กลดรอยแดงของผิวนะคะด้วยอะโลเวร่าเจลขอประทานโทษค่ะนะคะไม่ได้ทำคลิปนานมาร์กนะคะลดเชื้อสิวด้วยตัวละลายหัวสิวนะคะตัวละลายหัวสิวจะช่วยฆ่าเชื้อสิวลดการอักเสบของผิวมาร์กลดรอยแดงค่ะลูกลดรอยแดงของผิวด้วยอะโลเวร่าเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวมาร์กล้างสารพิษผิวนะคะด้วยมาร์กสาหร่ายลดสิวเวอร์ชันพี่กุ้งโกสิวตัวนี้เลยนะคะหมั่นพอกเป็นประจำทุกวันนะคะแล้วคุณจะได้ผิวที่ดีและแข็งแรงพี่กุ้งฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้พี่กุ้งเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กุ้งกสิวทำคลิปใหม่ๆให้กับเราได้ดูกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะ